MSI นะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์โน้ตบุ๊กที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับโดยมีทั้งตลาดเกมมิ่งแล้วก็ตลาดฝั่งของการทำงานทั่วไปนะครับแต่ว่าปีนี้ครับผมว่าที่เด่นที่สุดเลยนะครับก็จะเป็นไอ้พวกโปรเซสเซอร์ตัวใหม่นะครับซึ่งก็จะเป็น AMD Ryzen AI 300แล้วก็มี Intel Luna Lake ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานเช่นเดียวกันนะครับทางฝั่ง MSI ก็มีการจัดโชว์โน้ตบุ๊กที่ใช้หน่วยประมวลผลเหล่านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับอันนี้หลักๆเลยนะผมจะเน้นเฉพาะตัวที่เป็นโปรเซสเซอร์ตัวใหม่เข้ามานะครับซึ่งไอ้โปรเซสเซอร์ตัวใหม่นะครับมันจะเข้ามาตรฐานของ Microsoft Copilot Plus นะครับทำให้พวกฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมีอันล็อกขึ้นมามากกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปด้วยเพราะว่าไอ้ชิปมวลผลตัวใหม่เนี่ยมีพลังการประมวลผลด้าน AI นะครับที่45ถึง50 trillion operations per second ทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เรามาดูรุ่นแรกเลยนะครับอันนี้คือ Summit A16 AI Plus รหัส A3HM นะครับจะมากับชิปมวลผล Ryzen AI 9 365 10 core 20 thread นะครับโดยที่ภายในตัวชิปเนี่ยจะมี Radeon 870M graphic ให้มาด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กขนาด16นิ้วนะครับเป็นจอ 2K 2560x1600แล้วก็รองรับ MSI Pen ด้วยนั่นแปลว่าคุณสามารถเขียนได้ด้วย pressure ที่4,096 จุดนะครับถัดมาข้างกันนะครับอันนี้เป็นตระกูล Prestige A16 AI Plus A3HM นะครับจะเป็นชิป Ryzen AI 9 365 10 core 20 thread นะครับ 870M graphic เหมือนกันนะครับจอ16นิ้วเป็น 2K 2560x1600นะครับอันนี้จะไม่สามารถใช้ปากกาได้นะครับด้วยดีไซน์ตัวเครื่องนะครับตระกูล Prestige มันจะเน้นสไตล์แบบว่าเรียบหรูเน้นพกพาแล้วก็ดูสวยงามดูแพงว่าอย่างนั้นเถอะนะครับตัวนี้มี Numberpad ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการโน้ตบุ๊กไปทำงานแบบว่าครบๆนะครับตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์คุณเหมือนกันนะฮะส่วนฝั่งของเกมมิ่งก็มีมาเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้คือ Stealth A16 AI Plus นะครับ A3XV แล้วก็รหัส A3HV นะครับมีอยู่2รุ่นนะครับโดยที่โปรเซสเซอร์ที่ใช้นะครับเป็น Ryzen AI 9HX 370นะครับตัวรหัส HX เนี่ยมันจะเป็นตัวบนของตระกูล Ryzen AI 300 Series นะครับมากับการ์ดจอรุ่นสูงสุดที่ GeForce RTX 4070นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ได้ใช้ CPU ตัวใหม่นะครับก็พูดง่ายๆนะครับว่าตระกูล Stealth เนี่ยเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วแต่ว่ามีการเปลี่ยนสเปคภายในเข้ามาเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือตรงนี้นะครับจะเป็น Stealth AI 16อีก1ตัวนะครับโดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับตระกูล Stealth เนี่ยมันก็จะให้แบตเตอรี่ขนาด 99Wh มานะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถพกพาขึ้นเครื่องบินได้แล้วนะครับตัวบอดี้เนี่ยเป็นแมกนีเซียมอลูมิเนียมอะลอยนะครับทำให้แข็งแรงทนทานแล้วก็ดูหรูดูแพงด้วยนั่นเองครับมาดูของฝั่ง Intel บ้างนะครับอันนี้บอกได้เลยนะครับว่ามันแอบดูลึกลับนิดหน่อยนะครับก็คือมันจะเป็นโน้ตบุ๊ก Luna Lake นั่นเองนะครับ Luna Lake ที่บอกเป็น Intel Core Ultra แต่ว่าไม่ได้บอกนะครับว่าใช้รหัสอะไรนะครับแต่ถ้าจะให้เดานะก็น่าจะเป็น Core Ultra 200 Series นะครับแต่ว่าโค้ดเนมที่ว่าไปเนี่ยก็คือ Luna Lake เพราะ Intel เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะครับอันนี้เขาอยู่ในกล่องทั้งหมดเลยนะครับเวลาคุณดูเนี่ยคุณจะไม่สามารถจับตัวเครื่องได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขากลัวอะไรเขากลัวแบบผลเบนช์มาร์กอะไรอย่างนี้หลุดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่าเราดูตามสเปคอะไรต่างๆไปก่อนนะครับว่าเขาจะมีรุ่นไหนบ้างนะครับอันแรกครับเป็น Prestige 16 AI Plus Evo B2 VM นะครับอันนี้ก็อย่างที่ว่าไปนะครับใช้โปรเซสเซอร์ Luna Lake นะครับจอเป็น16นิ้วเป็นแบบ 4K เลยนะครับ 3840x2400 นะครับ 16:10 DCI-P3 ที่ 100% แล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องที่ 1.5 กิโลกรัมเท่านั้นนะครับถัดมาตัวข้างๆกันนะครับจะเป็น Prestige 14 AI Plus Evo C2 VM นะครับอันนี้ก็จะเป็น Core Ultra Luna Lake เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าขนาดตัวเครื่องเนี่ยจะเล็กลงมาหน่อยนะครับเป็น14นิ้ว 2.8K นะครับ 2880x1800 16:10100% DCI-P3 นะครับอันนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กแบบว่ากลุ่มเดียวกับเมื่อกี้นะครับแต่ว่าขนาดตัวเครื่องจะเล็กลงมาหน่อยพกพาง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วถัดมาอีก1อันนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นตระกูล Prestige 13 AI Evo นะครับตัว13นี้นะครับจะเน้นน้ำหนักที่เบากว่านะครับก็คือ990กรัมนะครับเป็นแมกนีเซียมอลูมิเนียมอะลอยนะครับตัวนี้จะไม่ถึง1กิโลกรัมเลยนะครับเพราะฉะนั้นสายพกพาน่าจะถูกใจเป็นอย่างดีนะครับจอที่ใช้เนี่ยเป็นจอ OLED ด้วยนะครับขนาด 13.3 นิ้ว 2.8K นะครับและตัวสุดท้ายนี้นะครับ Summit 13 AI Plus Evo A2 VM นะครับจะเป็นโน้ตบุ๊กที่ว่ามีจุดเด่นด้วยดีไซน์ด้านข้างที่เป็นขอบทองตรงบริเวณนี้นะครับยังคงเป็น Luna Lake เช่นเดียวกันนะครับจอตัวนี้เป็น 13.3 นิ้วนะครับเป็นแบบว่า convertible นะครับมันเป็นทัชสกรีนด้วยพลิกไปพลิกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันมี MSI Pen 2นะครับที่รองรับ pressure ที่ 4,096 จุดนะครับโดยรวมแล้วตัวนี้น่าจะเป็นโน้ตบุ๊กที่แบบว่าครบรอบด้านจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นแท็บเล็ตก็ได้
ใหญ่บนขุมพลังลูน่าเล็กฮะเมื่อกี้เราเห็นโน้ตบุ๊กแบบว่าพวกคอนเซปต์โปรไทป์ที่ยังไม่ได้วางขายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูโน้ตบุ๊กที่แบบว่ากลุ่มบัดเจ็ตลงมาแล้วก็ดูน่าจะจับต้องได้ง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้ตัวแรกเลยนะครับเป็น MSI Modern 15นะครับรหัส F1MG นะครับมากับ Intel Core 7 Processor 150U นะครับ Core 7นี่ไม่ใช่ Core i7 นะครับมันก็จะเป็นเซกเมนต์ใหม่ของเขานะครับไม่ใช่คำว่า Core i อีกต่อไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบว่าอลังการเหมือนพวกตระกูล Core Ultraที่ให้ดูไปเมื่อกี้นี้นะครับตัวนี้เป็นจอ 15.6 นิ้วนะครับฟอร์มแฟกเตอร์คล้ายๆกับตัวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นโน้ตบุ๊กที่สายทำงานมากขึ้นนั่นเองนะครับบอดี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าอาจจะยังไม่ได้ดูแบบว่าอลังการเท่าพวกตระกูล Prestige อะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็บัดเจ็ตประหยัดลงมาหน่อยนะครับด้านข้างกันนะครับจะเห็นว่าเป็นตระกูล Commercial นะครับ Commercial เนี่ยก็ตามชื่อครับสำหรับตลาดกลุ่ม Commercial เลยนะครับรุ่นนี้ Commercial 14H รหัส A13MG แล้วก็ A13MG V Pro นะครับมันรอกรับมาตรฐาน Intel V Pro ด้วยเช่นเดียวกันส่วนสเปคภายในนะครับก็ยังคงเป็น Intel Core i713700H นะครับไม่ได้เน้นสเปคใหม่ล่าสุดอะไรแต่อย่างใดก็เป็นโน้ตบุ๊กที่มีขายอยู่แล้วในเวลานี้นะครับถัดมานะครับก็จะเห็นว่าเป็นตัว Creator M14 นะครับ Creator M14 ตัวนี้เป็น Intel Core 7 13620H นะครับถัดมาตัวนี้นะครับเป็น Creator Pro X18HX รหัส A14V นะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือ CPU Intel Core i9 1490HX แล้วก็การ์ดจอ NVIDIA RTX 5000 Ada Laptop GPU นะครับก็แปลว่ามันจะเหมาะสมสำหรับการทำงานแบบว่าระดับ Workstation นะครับแล้วก็ในส่วนของ Cooling เนี่ยมันจะเป็นตัว Vapor Chamber มี2พัดลมแล้วก็4พอร์ตการระบายความร้อนนะครับการออกแบบ Cooling เนี่ยเขาบอกว่าเป็น 3D Cooling Stand ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะส่วนตระกูลที่ทาง MSI เขาคอลแลบกับ Mercedes AMG นะครับก็ยังคงมีมาโชว์นะครับตัวนี้ Stealth 18 Mercedes AMG Motorsport นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าสเปคที่ใช้ใน Intel Core Ultra 9นะครับ 185H การ์ดจอ RTX 4080แล็ปท็อปนะครับ 12GB ตัวนี้อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวบอดี้ของเขาเนี่ยก็มีการโมดิฟายมาเพิ่มเติมนะครับมีลายที่มันดูแบบว่าดุดันแล้วก็เอาใจรถแข่งมากขึ้นนะครับไอ้ลำโพงนี่เขียนว่า Dyna Audio บริเวณด้านข้างตรงนี้มันให้อารมณ์เหมือนลำโพงในรถยนต์ Mercedes-Benz นะครับเพราะว่าดีไซน์เนี่ยไอ้การออกแบบวงๆแบบนี้มันก็คล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้เขาก็เลยเอามาใส่ในโน้ตบุ๊กที่มันเป็นของทาง AMG นั่นเองส่วน texture ของเขาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าลายมันลายอะไรแต่ว่ามันดูแล้วมัน racing มากขึ้นนะครับพร้อมกับปุ่มตรงนี้ฮะจะเห็นว่ามีปุ่มที่เป็นปุ่ม Microsoft Copilotให้มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับตามมาตรฐานของโน้ตบุ๊ก Copilot ยุคใหม่ถึงแม้ว่าตัว Core Ultra 9ตัวนี้ครับมันจะยังไม่ใช่ตัว Copilot Plus ก็ตามนะครับคือไม่ได้มีแค่ Copilot แล้วนะมี Copilot แล้วก็ Copilot Plus ด้วยฮะส่วนบริเวณนี้หลายรุ่นขอไปเร็วๆนะครับเพราะว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่อาจจะไม่ได้มีสเปคอะไรใหม่มากมายนะครับก็จะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยมีการเปลี่ยนเป็นปุ่ม Copilot เพิ่มเติมเข้ามานะครับส่วน CPU ก็อย่างที่เห็นนะครับบางทีก็ยังคงเป็น Intel Gen 13อยู่ Intel Gen 14บ้างนะครับแล้วก็มีรุ่นนึงที่ผมมากเลยนะครับอันนี้เราอยู่ในงาน Computex หรือว่า Commart ครับเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมีปุ่มภาษาไทยด้วยกับตัว Radar ตัวใหม่ตรงนี้นะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะครับขำๆเขาน่าจะเอาคอมพิวเตอร์มาจากทุกประเทศมาจัดแสดงโชว์ที่นี่แหละครับอีกส่วนนึงที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับก็คือตระกูล MSI Claw นะครับเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานเพิ่งต้นปีนี้เองนะครับในงาน CES นะครับกับไอ้ Claw ตัวแรกที่เป็น Intel Core Ultra นะครับตอนนี้ครับไอ้ตัว Claw ใหม่มันมาแล้วนะครับอันนี้คือรหัส Claw 8 AI Plus ชื่อ A2VM นะครับที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือภายในนะครับเขาจะใช้โปรเซอร์ Core Ultra Codename Luna Lake ไม่ใช่ Meteor Lake นะครับก็คือใหม่ขึ้นมาอีก1เจนนั่นเองนะครับแล้วที่อัปเกรดขึ้นมานะครับจอ8นิ้ว120เพิร์ทนะครับอันนี้ก็เท่าที่ผมดูนะเหมือนว่าขอบจอมันจะบางลงนะครับแต่ไม่แน่ใจไม่ได้วางเทียบกันที่สำคัญนะครับบอกไว้เลยว่าตัวนี้มันน่าเสียดายตรงที่ว่าเราไม่สามารถจับมันขึ้นมาดูได้ผมไม่รู้ว่าเขาจะกลัวเราเห็นอะไรของ Luna Lake หรอครับเพราะว่าเมื่อกี้พวกโน้ตบุ๊กเขาก็ไม่ให้จับนะตอนนี้พอเป็นไอตัว Handheld Claw 8เนี่ยก็ไม่ให้จับด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนภายในนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมีการอัปเกรดจะเป็นขนาด80วัตต์อาวเวอร์ในรุ่นที่ใหญ่ที่สุดนะครับนั่นแปลว่าพวกแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวขึ้นไปอีกนะครับส่วนตัวบอดี้นะครับก็เห็นว่ามีการออกแบบมาในสไตล์ทูโทนนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะจับถือเป็นยังไงแล้วจะหนักขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่าแต่ก็น่าจะหนักขึ้นแหละเพราะว่ามีแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับด้านบนจะเห็นว่ามีช่องอินเทอร์เฟซ USB 2ช่องนะครับเป็น Type C ทั้งคู่นะครับแต่ประสิทธิภาพเป็นยังไงอันนี้ต้องขออภัยด้วยยังไม่ทราบจริงๆเพราะว่าเขาไม่ให้แม้กระทั่งจับเครื่องเลยฮะส่วนรุ่นที่จับต้องได้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเป็น Claw รุ่นเดิมเลยนะครับที่เราคุ้นๆกันนี่แหละครับแต่ว่าอันนี้จะเป็น collaboration กับทาง Fallout นะครับ Fallout 4 Limited Edition นะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับว่าไม่นานมานี้เองนะครับ Series Fallout เนี่ยมาคิดมากๆเลยทำให้คนเนี่ยเริ่มกลับมาเล่นเกม Fallout กันอีก1ครั้งนะครับอันนี้เลยก็
ทำเป็นธีมออกมานะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับก็สวยงามดีนะตัวเครื่องเนี่ยก็มาในสไตล์แบบว่าสนิมสนิมหน่อยเพราะว่ายุค Fallout แบบว่า Wasteland นะครับมันก็ดูเก่าๆดูวินเทจอะไรอยู่แล้วนะครับซึ่งผมว่ามันก็ทำออกมาได้สวยงามเลยนะสำหรับเครื่องตัวนี้ก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับแม่ของน่าสนใจเยอะมากแต่ทำไมพี่เขาไม่ให้ผมจับเนี่ยครับเอามาโชว์แต่ว่าไปดันใส่ไว้ในตู้เนี่ยถ้าให้ผมจับเนี่ยผมว่าจะรันเบนช์มาร์คสักรอบนึงเพราะอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้ Luna Lake ที่ทาง Intel เขาเคลมมาว่ามันดีกว่าเดิมเยอะเนี่ยครับมันเป็นการปฏิวัติวงการ X86 เนี่ยครับมันจะดีสักแค่ไหนนะครับแต่ทาง MSI เขาก็เอาเครื่องมาโชว์นะครับว่าแบบจะมีรุ่นไหนเปิดตัวมาขายบ้างเท่านั้นนะครับเพราะว่าเรื่องประสิทธิภาพอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ final การ optimization อะไรเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์เอาเป็นว่าเขาก็เปิดไลน์อัพให้เราดูก่อนแล้วกันนะครับว่าไอรุ่นถัดไปเนี่ยมันจะมีอะไรมาบ้างนะครับแล้วผมคิดว่านะทั้งหมดเนี่ยมันเป็น productล็อตแรกที่เอามาโชว์เท่านั้นนะครับเพราะว่าทั้งฝั่ง Ryzen AI 300ก็เพิ่งเปิดตัวไปนะครับ Luna Lake ก็เพิ่งเปิดตัวไปนะครับนั่นหมายความว่าในอนาคตหรือว่าในช่วงงาน Event IT ครั้งหน้าเนี่ยครับ MSI ก็น่าจะมีรุ่นอื่นๆที่มาโชว์มากกว่านี้อีกฮะและอีกตัวนึงที่ผมน่าสนใจเลยนะครับก็คือไอ้คลอใหม่ครับอันนี้คนที่เพิ่งซื้อไปแบบต้นปีที่แบบว่าเปิดตัวงาน CES โอ้โหตอนนี้ท่านตกรุ่นกันแล้วซะเหรอจริงๆก็ยังไม่ได้ตกรุ่นสักทีเดียวหรอกครับเพราะว่าการที่เอามาโชว์เนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะวางขายเมื่อไหร่แต่ว่าจากที่ผมดูแล้วก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันมีขนาดแบตที่ใหญ่ขึ้นจริงๆ MSI Core เนี่ยเป็นตัวนึงที่แบตอืดที่สุดในตลาดอยู่แล้วนะครับสำหรับกลุ่มของ Handheld Gaming Device นะตัวนี้แบตใหญ่ขึ้นอีกนะครับและ Efficiency ตัวใหม่ของ Ultra Lake ก็คาดว่าจะดีขึ้นอีกนะครับนั่นแปลว่าทั้งในเรื่องความแรงแล้วก็ในเรื่องของการบริโภคพลังงานตัวใหม่เนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยฮะ